ข้าสู่ช่วงสรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจ Travel News Network นะคะพี่หนุ่ยปี2554นี้นักท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์โอ้หลายเปอร์เซ็นต์ดูเป็นตัวเลขแล้วมันอยู่ที่18ล้านคนถึง 18.3 ล้านคนเขาบอกว่ารายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศเนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือการค้าขายกับการท่องเที่ยวใช่ค่ะโอ้ตัวการท่องเที่ยวเนี่ยโตอย่างนี้นี่ยิ้มได้เลยคนไทยถ้าเหตุการณ์มันไม่มีความวุ่นวายนักท่องเที่ยวเขาก็มาเพราะมันต้องปีหน้าจะโตเดือนปีหน้าจะต้องโตค่ะเพราะว่าแผนการท่องเที่ยวแผนการตลาดที่เพิ่งแถลงข่าวออกมาของปี2555นี่คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวอาจจะได้ถึง 19.5 ล้านคน 9% เพราะว่าที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะโตขึ้น 9% ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยวโดยมีคุณวิชัยศรีขวัญประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสุรพลเสวเสรณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคุณกาญจนาศิลปะอาชาเป็นประธานทั้งนี้จากการประเมินภาพรวมภายหลังจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในด้านต่างๆทั้งภายในและนอกประเทศอาทิภัยพิบัติธรรมชาติภาวะทางการเมืองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงปรับแนวคิดสู่การตลาดแบบใหม่ที่มีผู้บริโภคคือนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางเพื่อหาความต้องการที่อยู่ในใจของนักท่องเที่ยวแล้วนำไปสู่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับใจนักท่องเที่ยวมากที่สุดทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในปี2554ไว้ถึง 18-18.3 ล้านคนคิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยว 700,000 ล้านบาทส่วนเป้าหมายในปี2555คาดว่ารายได้ของตลาดต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 7.6 แสนล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ9ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากถึง 19.5 ล้านคนขณะที่คุณวิชัยศรีขวัญประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัลโครงการนวัตกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดแนวคิดในการดำเนินงานด้านการตลาดท่องเที่ยวแนวใหม่โดยมีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับรางวัลประเภทรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่นจำนวนมากสิ่งที่ผมฝากสำหรับในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี2555นั้นก็คือเรื่องของการบริการในการทำงานร่วมกันอีกหลังจากที่เราวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันแล้วก็บริการทำงานร่วมกันซึ่งจะเน้นอยู่หลักๆของเรื่องของความสมดุล นะครับระหว่างตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศคือไม่พึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่ง เป็นหลักมากเกินไปนะครับท่องเที่ยวไปเที่ยวไหนกันต่อเขาใหญ่สิคะไม่ตกเทรนด์แน่เพราะว่ายุคนี้คนไปเขาใหญ่กันเยอะมากแต่ถ้าวังน้ำเขียวเขาก็ค่อนข้างจะมีการปิดให้บริการกันไปหลายๆที่หลายที่แล้วนะคะที่เขาใหญ่เป็นที่ที่ไปเที่ยวได้เพราะว่าเอกสารสิทธิ์ค่อนข้างจะถูกต้องถูกต้องก็กำลังจัดงานกันใหญ่โตเลยนะคะเรียกว่าเขาใหญ่ attraction ที่จริงเขาใหญ่คนก็ไปท่องเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่นั่นทั้งบรรยากาศอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีมากค่ะก็เลยจะมีเทศกาลที่พันธมิตรที่เขาใหญ่เขาจัดร่วมกันบอกว่า don't miss seven attractions at เขาใหญ่ก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจอยู่7แห่งตั้งแต่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นมรดกโลกใช่ไหมคะแล้วก็มีฟาร์มโชคชัยไร่องุ่นกรันมอนเต้ไร่องุ่นพีบีแวลลี่ไลฟ์พาร์คแอดกรีเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ปาลิโอแล้วก็เอาท์เล็ตมอลล์เขาใหญ่นี่ดีมากด้วยครับใครไปก็ต้องแวะเนาะก็เดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวนอกเหนือจากนี้อีกนะคะเอาดูกันครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดการท่องเที่ยวภาคอีสานโดยมีคุณอภิชาติอินพงพันธ์ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณอัจฉพลวรรณกิจผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาและตัวแทนผู้ประกอบการแถลงข่าวโครงการเขาใหญ่ Attraction Alliance Don't Miss Seven Attraction at เขาใหญ่เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นซึ่งเป็นการส่งและสร้างภาพลักษณ์ให้แหล่งท่องเที่ยวเขาใหญ่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงเกษตรนันทนาการพักผ่อนและช้อปปิ้งให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นกิจกรรมเขาใหญ่ Attraction Alliance เป็นการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีศักยภาพสูงในการรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่7แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกฟาร์มโชคชัยไร่องุ่นกรานมอนเต้ไร่องุ่นพีบีวอลเล่ไลฟ์พาร์คแอดกรีเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ปาลิโอและเอาท์เล็ตมอลล์เขาใหญ่จะเที่ยวเขาใหญ่แล้วจอยพาไปไหนต่อไปเพชรบูรณ์ค่ะตามรอยพระบาทยาตรา84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับไปชมกันค่ะครับ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมกับชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยพระบาทยาตรา84พรรษาโดยเลือกจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโครงการนำร่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเผยแพร่โครงการในพระราชดำริในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางรวมถึงผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ในแง่ของธรรมชาติเนี่ยหรือด้านธรรมชาติเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจเยอะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่เป็นภูเขาเนี่ยน่าจะมากที่สุดในภาคเหนือตอนล่างคือณวันนี้นะฮะทางจังหวัดเราคิดค้นให้ใจเที่ยวเพชรบูรณ์ได้ทั้งปีแล้วครับอย่างฤดูฝนเนี่ยท่านจะเที่ยวพวกสวนเกษตรเที่ยวอะไรก็ได้นะครับฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวพืชจะเขียวขจีไปทั้งเพชรบูรณ์ครับอันนี้ก็น่าเที่ยวนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยหนาวถึงลบมีแม่คะนิ้งลงก็มีครับหน้าร้อนก็ไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวตลอดปีสำหรับเส้นทางตามรอยพระบาทยาตราในครั้งนี้คณะผู้ร่วมเดินทางได้ศึกษาและท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สำคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเพื่อเข้าชมการจำลองสุริยเทพที่ขุดพบในอุทยานถวายสักการะราชานุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองณอำเภอหล่มสักถวายสักการะพระบรมเจดีย์กาญจนาภิเษกบนยอดเขาค้อเยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเขกน้อยซึ่งเป็นหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรับชมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หาดูได้ยากเช่นการจำลองวิถีชีวิตชาวม้งชมวิถีชีวิต12เดือนของชาวม้งรำแคนระบำขุ่ยการเดินแฟชั่นชุดม้งชมพระตำหนักเขาค้อบนเขาย่าและภูทับเบิกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและเป็นสถานที่ปลูกกะหล่ำปียักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเลือกที่จะเปิดตัวโครงการเป็นเส้นแรกก่อนที่จะขยายสู่เส้นทางอื่นๆต่อไป